สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ชนาธิปโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นแท็กชื่อเมพิชนะเมสซี่เจนะครับชนาธิปสงกสินแนวรุกกัปตันทีมชาติไทยของเราได้โพสต์ภาพคู่กับเมพิชนะสาขากรดาราสาวสวยชื่อดังของวงการบันเทิงไทยนะครับชื่อดังของวงการบันเทิงไทยซึ่งเป็นภาพล่าสุดนะครับเมื่อทั้งคู่ไปออกงานแล้วบังเอิญเจอกันในงานโดยชนาธิปสงกสินได้ใส่แคปชั่นให้กับโพสต์โดยระบุว่าโชคดีในทุกๆเรื่องนะครับขออนุญาตพี่บิ๊กด้วยนะครับพร้อมกับชนาธิปทำการแท็กชื่อของเมพิชนาอีกด้วยครับตอนนี้ครับชนาธิปสงกสินและเมพิชนาสาขากรเป็นภาพถ่ายคู่กันครั้งแรกในรอบหลายปีเลยหรอครับนับตั้งแต่แนวรุกทีมชาติไทยค้าแข่งอยู่กับสโมสรฮอกไกโดคอนเซเรซัปโปโรนะครับความรักไม่ว่าจะจบลงอย่างไรยังไงก็สวยงามเสมอเจ้าเจชนาธิปสงสินโพสต์ในสตอรี่ไอจีส่วนตัวอวยพรเมพิชนาธอดีตคนรักเก่าที่แม้ปัจจุบันสถานะของพวกเขาทั้งคู่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความทรงจำดีๆยังคงอยู่ความเป็นเพื่อนก็เช่นเดียวกันแฟนช้างศึกมีลุ้นเลขาสมาคมฟุตบอลไทยแจ้งประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFF ครับยังมีลุ้นนะครับพี่โจประสานซื้อลิขสิทธิ์ยิงสดเต็มที่ประทิตสุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022บิ๊กโจเปิดเผยว่าตอนนี้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์กับผู้ขายลิขสิทธิ์ก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขราคายังไม่แมทกันยังไม่ได้เจอกันในจุดที่สามารถซื้อขายกันได้จนทำให้เกมแรกไม่มีการถ่ายทอดสดที่ประเทศไทยแต่เรายังไม่ลดละความพยายามโดยจะมีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดก่อนที่จะถึงแมตช์ในวันจันทร์นี้ซึ่งเป็นเกมเย่าในบ้านของทีมชาติไทยจะมีการประสานงานผมเองก็ประสานงานกับทางบริษัท Sportwise ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆช่องสถานีต่างๆเพื่อพูดคุยอีกสักครั้งหนึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีการบรรลุเป้าหมายสักอย่างหนึ่งครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโดยในเรื่องนี้เป็นเรื่องในเชิงธุรกิจของผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์จริงๆและต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาเราเองก็เต็มที่อยากให้พี่น้องชาวไทยได้ชมเกมและได้เชียร์กันทั่วประเทศตอนนี้ได้ยังมีการสอบถามถึงเกมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่เลขาสมาคมฟุตบอลไทยระบุว่าเรื่องนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ซื้อและผู้ขายลิขสิทธิ์ซึ่งเราเองมีหน้าที่ประสานงานเพื่อให้มาเจอกันหาจุดบรรลุกันให้ได้ผมก็พยายามเอาใจช่วยจริงๆนะครับส่วนเรื่องของราคาที่จะลดลงมาเรื่องนี้คาดเดาได้ยากจริงๆครับเพราะเราก็เป็นวงนอกเราเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันเราไม่ใช่เจ้าของการแข่งขันในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปเจรจากันจริงๆก็รีบๆซื้อนะฮะเพราะรายการแข่งขันนี้มีแค่จนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวก็จะแมตช์ที่2ที่3แล้วโอ้ยสิได้มึงย่ำได้พ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการประกาศอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งโลกเดือนธันวาคมอาร์เจนตินาอันดับพุ่งขึ้นเบอร์2ของโลกญี่ปุ่นจารึกประวัติศาสตร์ขึ้นท็อป20ของโลกครั้งแรกส่วนทีมชาติไทยแต้มติดลบแต่อันดับคงที่สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าประกาศอันดับเบอร์ฟีฟ่าแรงกิ้งออกมาอย่างเป็นทางการแล้ววันที่22ธันวาคมปรากฏว่าทีมทัพทั้งชึกทีมทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมอนโนปุกิ้งที่กำลังป้องกันแชมป์ในรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022อยู่ณขณะนี้มีแต้มติดลบนะครับไปลบ 1.52 คะแนนโดยมีผลคะแนนรวม 1,173.4 คะแนนนะครับส่วนทางคู่ปรับสกันอย่างทีมชาติเวียดนามมีแต้มบวกขึ้นมา 1.98 คะแนนผลรวม 1,228.63 คะแนนรั้งอันดับที่96ของโลกและอันดับที่17ของเอเชียยังคงเป็นเบอร์1ของอาเซียนส่วนอันดับเอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นจารึกประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่โดยการทะยานขึ้นไปรั้งอันดับที่20ของโลกเป็นครั้งแรกพร้อมกับแซงอิหร่านขึ้นไปรั้งอันดับที่1ของเอเชียอันดับที่2อิหร่านอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4ออสเตรเลียอันดับที่5ซาอุดิอาระเบียอาเซียนสะเทือนใจลิกเงียนคงเฟืองผนึกกำลังกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นเงียนคงเฟืองนะครับกองหน้าระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามเตรียมย้ายไปผนึกกำลังกับอดีตกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นโดยมีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นจากสโมสรโยโกมา FC ทีมน้องใหม่ในศึกเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นโดยกำลังจะได้ตัวเงียนคงเฟืองดาวยิงระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามมาร่วมทีมในกันหน้าส่วนเงียนคงเฟืองใกล้จะหมดสัญญากับต้นสกัดฮองอันยองไรของทีมซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยในศึกวีลีกของเวียดนาม
ซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเหงียนกองเฟืองกำลังจะหาความท้าทายใหม่ๆครั้งใหญ่ในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นกับโยโกมาเอฟซีการมาของเหงียนกองเฟืองกองหน้าทีมชาติเวียดนามรายนี้จะได้พลังกำลังกับเกมรุกร่วมกับอดีตกองหน้าดีกรีทีมญี่ปุ่นคาซึมะวัตานาเบะดาวรุกตัวเก่าในวัย36ปีหรือสำหรับเหงียนกองเฟืองเจ้าของชายาเมสซี่แห่งเวียดนามผ่านประสบการณ์การแข่งในต่างประเทศมามากมายนะครับทั้งมิโตะฮอลเลคอกทีมในลีกของญี่ปุ่นอินชอนยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเคลีของเกาหลีใต้ทีมชั้นนำในศึกจูบแลโปรลีกเบลเยียมนะครับวันสุดท้ายทิสตองโดนครับอำลาแข้งเทพเป็นที่ลุ้นลอยแล้วแบ็คขวาตัวเก่งทับแข้งเทพนะครับอำลาทีมเป็นที่ลุ้นลอยแล้วพร้อมฝากติดตามตนเองกับสโมสรใหม่ทิสตองโดนครับได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอำลาทูรูแบงคอกยูไนเต็ดต้นสกัดที่อยู่มานานหลายปีเป็นที่ลุ้นลอยแล้วและมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรแล้วแนวรับจอมบุกในวัย29ปีได้เปิดเผยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมกับแบงคอกยูไนเต็ดขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้นักเตะสตาฟโค้ชและสมาชิกทุกท่านทุกคนภายในทีมที่ใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันจนกลายเป็นเหมือนครอบครัวสำหรับผมในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาบทหนึ่งในการแข่งของผมกำลังสิ้นสุดลงในวันนี้และบทบาทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเดี๋ยวนี้โดยสำหรับทิสตองโดนะครับในการนี้กับทูแบงคอกยูไนเต็ดเจ้าตัวลงเล่นไป15เกมทำได้1แอสซิสต์นะครับต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับหลังจากนี้ต่อไปทีมใหม่สถานีต่อไปของทิสตองโดจะเป็นทีมใดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจากยุโรปว่ามี2ทีมที่ต้องการตัวทิสตองโดไปเดินเกมทางฝั่งขวาให้กับทีมนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่23ธันวาคมนะครับ